ฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้ขอถามสักคำหนึ่งจะมีสิทธิ์ไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนต์วิเศษเนรมิตดวงดาวให้เธอก็คงไม่ไหวที่ฉันพอทำได้คือไอ้คำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสี่พยางค์ที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวค่าตรงนี้ในใจของฉันมีคือรักแท้เธอทุกนาทีให้เธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นสั้นคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันก็รู้ว่าเท่าที่มีไม่ได้มีเหมือนใครรู้ว่าเท่าที่เป็นไม่ได้เป็นเหมือนฝันที่ฉันพอทำได้คือคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสี่พยางค์ที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวถ้าทั้งนี้ในใจของฉันมีคือรักใจเธอทุกนาทีเธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นสั้นคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานเราที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันคือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสี่พยางค์ที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวถ้าตรงนี้ในใจของฉันมีคือรักใจเธอทุกนาทีเธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นสั้นคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นสั้นคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานรักที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ต้อนรับพี่ณัฐศักดาธรนะครับผมOne Love One Love รักเธอคนเดียวครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าร้องสุดพลังจริงๆนะคะแล้วก็ร้องจนเหงื่อแตกเลยขอโทษโอ้โหนี่ๆผมว่าซับตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เหรอคะตรงนี้เขียนมาคนที่เขียนมาด้วยซับแรงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหลุดไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดนี่สักแล้วใช่ไหมคะไม่สักเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปจะวุ่นวายโอเคค่ะพูดถึงผลตอบรับของเพลงนี้กันบ้างนะคะเรามาคุยกันไปแล้วนะคะคราวก่อนว่ามีการปล่อยแม้มีกิมมิกในการปล่อยนิดปล่อยน้อยเรามาทีนี้เราค่อยๆกักไว้ครับจะได้มาบ่อยๆฮะเดี๋ยวต้องมาอีกมาอีกเดี๋ยวเอ็มวีเสร็จมาอีกตอนนี้เอ็มวียังไม่เสร็จนะรอกันแป๊บนึงใช่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นคำสัญญาแล้วนะคะหลังจากเอ็มวีเสร็จจะมาอีกนะคะคิวหรือเปล่าถ้าพูดถึงซิงเกิลนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างพอปล่อยออกมาเต็มๆเพลงแล้วแฟนๆฟีดแบคดีมากครับทั้งแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็คนที่อาจจะไม่เคยฟังเพลงผมมาก่อนหรือไม่ได้เป็นแฟนคลับแฟนเพลงก็แบบชมหลายคนว่าเพลงเพราะอะไรเงี้ยครับนี่วันก่อนมีฝรั่งเอาไปคัฟเวอร์ด้วยนะใช่ครับ
นี่ปล่อยมาแบบ 2-3 วันแบบดีใจมากเลยมีฝรั่ง cover เพราะว่าเราได้ข่าวว่ามีคน cover เร็วมากก็คือแบบไปร้องแล้วก็แกะขอคิดใต้นี่ไงนี่เหรอเฮ้ยมีภาพด้วยแล้วก็ทำเป็น MV อย่างนี้ด้วยอ่ะตายแล้วเก๋เจ๋งมากอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแสดงว่าเมโลดี้อะไรเงี้ยต้องไปโดนใจเขาแน่นอนดีใจมากนะคะแล้วที่สำคัญค่ะที่เพิ่งผ่านไปกับคอนเสิร์ต One Love Exclusive Live เป็นยังไงบ้างโอ้เมื่อวานนี้สนุกมากครับก็มีความพิเศษหลายอย่างครับมันจะมีซีนที่ผมเล่นเป็นโนเองแล้วแบบแต่งเพลงพิเศษขึ้นมาเพื่องานนี้ด้วยแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นต้นแล้วก็มีการร้องไลฟ์เพลงเมื่อกี้ครับแบบฟูลแบนด์เต็มวงครั้งแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบมีซีนหนึ่งตลกมากคือเรามีของพิเศษเป็นแหวนเป็นแบบก็เราก็สุ่มว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอะไรเงี้ยแต่สรุปคนที่ได้เป็นน้องผู้ชายคนนี้ผมต้องมอบแหวนอย่างเงี้ยให้กับผู้ชายเหมือนมอบแหวนแต่งงานให้กับน้องผู้ชายคนนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมากน้องเขาจีนมาเขาฟินหรือเขาจะยังไงปีอยู่นะครับไม่แน่หรือเขาอาจจะเอาไปให้แฟนเขาไม่รู้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคู่ของนัทต้นนัทเนี่ยโอ้โหแฟนคลับก็ยังจิ้นกันอยู่คนแบบว่าติดตามกันอยู่เรื่อยๆต้องขอบคุณมากๆครับผมคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะแฟนๆถึงแบบชอบความแบบฟุ้งฟิ้งของคู่นี้จริงๆจิ้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทุกวันนี้เวลาเจอกันนี่คือกัดกันตลอดจะกลายเป็นคู่ฮามากกว่าครับแต่คนก็ชอบไงคนก็ชอบจิ้นยุคแรกเลยนะฮะเนี่ยยุคแรกยุคบุกเบิกครับถ้ามีวิกิพีเดียคำว่าคู่จิ้นนี่ผมต้องอยู่แล้วนะอันนี้คือมีอัปเดตมากเลยครับนี่รู้เมื่อวานเลยนะเนี่ยนี่คือร้องเพลงอะไรร่วมกันครับอันนี้เป็นเมดเล่ร็อกครับมีแบบความเชื่อแสงสุดท้ายอย่างเงี้ยครับคุณนัทขาร็อกนี่ต้องหวานกันขนาดนี้เหรอคะเวลาร้องทำไมท่ามันทุกวันมันมีแบบกิ้งนี่อะไรด้วยอันนี้สนุกกันสนุกกันนะคะก็เรียกเสียงกรี๊ดให้กับแฟนๆได้แต่เดี๋ยวเรานี้มีโปรเจกต์คู่กับต้นด้วยนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าในคอนเสิร์ตนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยมีคุณนัทโชว์ความสามารถพิเศษอย่างอื่นนอกจากเปียโนด้วยอะอะไรอะคุณทำอะไรอะทำอะไรอะคุณทำอะไรพิเศษได้อีกอะมีป่ะฮะผมทำอะไรไปผมก็จะแบบเอ๊ะพูดถึงประเด็นไหนแสดงว่าก็มีเล่นเปียโนมีแต่งอย่างที่บอกครับมีแต่งเพลงใหม่ขึ้นมามีอะไรอีกอะแต่งเพลงใหม่นี่โชว์สักนิดได้ไหมฮะยังจำได้อยู่ไหมพี่นัทมันแบบว่าคือแต่งขำๆอะครับว่าสวัสดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่อนฮุกมันจะแบบ Welcome to One Love Exclusive Live อะไรนะขอสักอย่างได้ไหมตลอดโชว์นี้ถ้าเธอชอบเพลงอะไรช่วยร้องให้มันดังๆจำไว้ว่าอุตส่าห์เสียตังค์กันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นโนไปอะไรพิเศษนะคะนี่คือความพิเศษสำหรับหนุ่มคนนี้อันนี้คืองานเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตะกี้พี่นัทบอกไปแล้วมิวสิกวิดีโอยังไม่ปล่อยความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับตอนนี้ถ่ายเสร็จไปแล้วครับถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็มีทีเซอร์แล้วนะครับโอ้ขอบคุณครับอ๋ออันนี้มีตัวช่วยมาเป็นพิเศษด้วยเรียกว่าเป็นสินบนไม่รู้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่า based on true story ของคู่เพื่อนคู่หนึ่งผู้หญิงเขาแบบอยากจะเป็น air hostess อยากจะเก่งภาษาอังกฤษเที่ยวไปรอบโลกเนี่ยครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเขามีความฝันเดียวคืออยากจะอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้นี่คือความฝันของผู้ชายเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงไม่ใช่ครับอยากให้เป็นเรื่องจริงของเราเหมือนกันแต่ยังไม่เจอคนนั้นนะฮะก็เนี่ยครับถ่ายทำไปแล้วแล้วก็ได้โทนี่ลักแก่นแล้วก็น้องออมอัธนียาจากเสน่หาสัญญาแค้นมาเล่นให้แสดงว่าคุณนัทก็มีโอกาสได้เห็นแล้วสปอยนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งของคู่นี้คือวันก่อนผมเพิ่งนั่งดูตัวอย่างที่เขาตัดมาดับแรกเลยครับมีน้ำตาซึมเหมือนกันนะบางฉากแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะยิ่งพอเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยยิ่งอินอะไรเงี้ยครับแต่เราตั้งใจให้เอาเป็นเรื่องที่อิงความจริงเพราะเราอยากให้คนรู้สึกว่ารักแท้มันยังมีอยู่นะเพราะยุคนี้คนจะสูญศรัทธาไปกับความรักซะเยอะอะไรเงี้ยครับในยุคดิจิตอลที่อะไรมันเกิดขึ้นไวดับไปไวอะไรเงี้ยครับปล่อยเมื่อไหร่ครับพี่นัท13กุมภาพันธ์1วันก่อนวาเลนไทน์เลยครับเดี๋ยวไปดูกันได้ทีนี้ของอันนี้ช่วยใช่ครับอันนี้สำคัญนะฮะอันนี้เป็นของปีใหม่นะครับของสวัสดีแบบเลดนะครับเป็นอันนี้เป็นกระติกน้ำที่ผมดีไซน์เองนะว้าวใช่ครับแอบเปิดดูไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายใช่ไหมคะนี่ใช่ครับขอบคุณนะครับผมครับผมนี่คือจะให้อายกับออฟหรือจะให้แฟนรายการวันบันเทิงค่ะอันนี้แล้วแต่ทีมงานตัดสินใจนะเดี๋ยวให้เขาตัดสินใจก่อนนะคะว่ากระติกน้ำส่วนอันนี้ให้พิธีกรและทีมงานครับเป็นขนมมากเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าสินบนโดยแท้
แต่นี้เป็นจริงแล้วเป็นนี่เป็นของจากแฟนคลับครับเขาฝากมาให้ครับผมน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณให้พี่อาร์ตขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะฝากผลงานครับส่งท้ายครับเดี๋ยวฉันขอพูดก่อนได้ป่ะดิฉันได้รับของจากนัทศักดาธรในวันแห่งวาเลนไทน์เดือนนี้เดือนวาเลนไทน์ไม่งั้นจะไม่ได้เดือนกุมภาแล้วใช่ไหมครับดิฉันได้แล้วนะได้แล้วถือว่าดิฉันได้แล้วนะให้พี่นัทฝากเพลงหน่อยครับผมครับผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดนี้ไว้ด้วยนะครับกับรักเธอคนเดียวหรือว่าวันเลิฟนะครับตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วที่ดอกจัน123 10 10หรือว่าทาง iTunes ก็ได้นะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากมากครับขอบคุณครับนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนพบใหม่วันบันเทิง11โมงตรงทางช่องวันพวกเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไม่ได้นะเราอ่ะเก็บเงินไปเรียนภาษาอังกฤษก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสความฝันของเธอคืออะไรหรอรักเธอคนเดียวแค่ที่มีในใจของฉัน